รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันก็สอดคล้องกันเลยคุณผู้ชมคะเพราะมีรายงานข่าวจากทำเนียบนะคะออกมาระบุค่ะว่าทางด้านท่านอดีตทูตปูนะคะหรือว่าคุณมาริสเสงี่ยมพงค่ะเดินทางเข้าพบท่านนายกที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็เพื่อจะไปกรอกประวัติแล้วก็มีการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะดูประวัติโดยย่อของท่านเมื่อวานเราก็มีการนำเสนอไปแล้วล่ะสำหรับท่านอดีตท่านทูตปูนี่นะคะท่านจบการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะแล้วก็ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตจากรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยโอไฮโอสหรัฐอเมริกาเคยดำรงตำแหน่งเป็นอดีตเอกอัครราชทูตตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะแล้วก็คุณทักษิณชินวัตรค่ะเป็นที่ปรึกษาของอาจารย์ปันปรีพหิทธานุกรรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคนล่าสุดที่ท่านก็ยื่นลาออกไปซึ่งคุณมาริสเองนะคะก็คาดการว่าเนี่ยคือตัวเต็งเบอร์หนึ่งจะมานั่งเก้าอี้นี้แทนแล้วคนที่ออกมาตอกย้ำชัดเจนคุณผู้ชมคะแล้วก็มีการทำให้ข่าวนี้หนักแน่นมากขึ้นก็คือทางด้านคุณมณพรเจริญศรีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาพูดถึงการลาออกของคุณปานปรีนะคะบอกว่าถ้าจะถามว่ามีแรงกระเพื่อมภายในเพื่อไทยไหมอันนี้ก็มองว่าตำแหน่งทางการเมืองทุกคนเข้าใจค่ะยิ่งนักการเมืองเขาเข้าใจอยู่แล้วมีทั้งคนเข้าคนออกส่วนตัวขอส่งกำลังใจให้กับรัฐมนตรีที่ไม่ได้รับตำแหน่งในครั้งนี้นะคะและก็เป็นนักการเมืองก็ต้องยอมรับสภาพสิ่งที่เราได้รับมอบหมายงานแต่สาระสำคัญคือการทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่หน้าที่อะไรตำแหน่งใดทุกคนในพรรคเพื่อไทยก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกับรัฐบาลและคนที่เป็นส.ส.ต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งกรณีอาจารย์ปันปรีก็เคารพการตัดสินใจพรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมืองยึดอุดมการณ์ของพรรคและก็ตัวบุคคลมีสมาชิกพรรคเป็นส่วนหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลทราบว่านายกเศรษฐาทวีสินท่านได้ทูลเกล้ารายชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเข้าใจว่าคนที่ออกไปและคนที่เข้ามาใหม่ก็พร้อมทุ่มเทการทำงานให้กับรัฐบาลและก็พี่น้องประชาชนค่ะตอนปีก็เคารพการตัดสินใจของท่านนะคะจริงๆพรรคเพื่อไทยความเป็นพรรคแล้วก็เป็นสถาบันการเมืองเนี่ยเรายึดอุดมการณ์ของพรรคนะคะตัวบุคคลแล้วก็ตัวสมาชิกพรรคก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็ทราบว่าท่านนายกเองได้ทูลเกล้าร่ำตีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วก็เข้าใจว่าทุกท่านที่เพิ่งออกไปแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาใหม่ก็คงจะทุ่มเททำงานให้กับรัฐบาลกับพี่น้องประชาชนค่ะนะคะทูลเกล้ารายชื่อเรียบร้อยแล้วชัดเจนนะคะท่านทูตปูก็ไปกรอกประวัติที่ทำเนียบแล้วโดยวันนี้ค่ะ